มิดแอนด์ฟิตของคุณคิวชายองค่ะอะไรติดหน้าอะไรหรอคุณทำอะไรกับแฟนของผมอ่ะแกคนนี้เหรอที่เป็นแฟนพี่คิวที่พี่คิวให้สัมภาษณ์ไว้อ่ะสวัสดีค่ะคุณคิวดิฉันจากสำนักข่าวกันและกันซีรีส์ค่ะผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมคะที่เป็นแฟนของคุณที่คุณเคยเปิดตัวในแฟชั่นวีคครั้งก่อนค่ะใช่ครับคนนี้เหรอครับที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ครั้งก่อนแต่ตอนนี้ผมยังไม่พร้อมให้รายละเอียดอะไรทั้งนั้นขอตัวก่อนนะครับว้าวว้าวว้าวคุณผู้ชมค่ะนี่คือการเปิดตัวแฟนครั้งแรกนะคะของคุณคิวชายองค่ะซึ่งสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เมื่อกี้ได้เห็นหน้าคร่าตาของแฟนสาวของคุณคิวชายองไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณค่ะสวยมากๆและนอกจากนั้นนะคะใครที่อยากรู้ว่าแฟนสาวของคุณคิวชายองเนี่ยเขาทำงานอะไรและเขาเป็นใครฝากติดตามกันด้วยละกันนะคะกับสำนักข่าวกับและกันซีรีส์ค่ะและสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของดิฉันลงแล้วนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคุณนะคะเดี๋ยวเลี้ยวขวาข้างหน้านี่เลยนะคุณก็ลงข้างหน้านี้แล้วกันผมมีงานต่อได้ค่ะขอบคุณที่ช่วยนะคะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะคุณเดี๋ยวก่อนคะตอนนี้ทุกคนคิดว่าผมกับคุณคบกันแล้วถึงมันจะไม่ใช่ความจริงเหอะแล้วที่ผมเข้าไปช่วยคุณนะเพราะว่าผมแค่รู้สึกว่าแฟนคลับคนนั้นเขาทำกับคุณมันไม่ยุติธรรมเลยแต่ก็เอาเถอะนะตอนนี้ผมอยากให้คุณช่วยเป็นแฟนปลอมๆผมไปก่อนแล้วเดี๋ยวสักพักผมไปบอกกับนักข่าวเองว่าเราสองคนเลิกกันแล้วเพราะเขากันไม่ได้ได้ค่ะคุณอยากให้ฉันทำอะไรเนี่ยฉันทำได้หมดเลยนะคะอีก2 วันผมจะแถลงข่าวแล้ววันแถลงข่าวผมจะบอกว่าเราสองคนคบกันแล้วคุณมีแฟนยังผมก็แค่กลัวว่าแฟนคุณจะเข้าใจคุณผิดฉันยังไม่มีแฟนหรอกค่ะงั้นก็ดีละแต่ว่าถ้าแฟนคลับคุณรู้เข้าเนี่ยเขาต้องหัวรอย้อฉันแน่เลยค่ะแต่ว่าฉันทำได้นะคะแต่ฉันมีเงื่อนไขหนึ่งข้อค่ะเงื่อนไขอะไรพรุ่งนี้คุณต้องมาเดทกับฉันได้ไหมคะนี่คุณไม่ดูสภาพตัวเองเลยนะคุณคิดว่าคุณจะได้คบกับผมจริงเหรอเป็นไปไม่ได้อะผมงานยุ่งมากผมไม่มีเวลาไปทำเรื่องไร้สาระกับคุณหรอกงั้นเรื่องที่คุณขอเนี่ยฉันก็คงทำให้ไม่ได้หรอกนะคะไปละเดี๋ยวก็ได้พรุ่งนี้บ่าย 2ที่มัสลุมคาเฟ่ห้ามสายแม้แต่นาทีเดียวผมมีเวลาให้คุณแค่1 ชั่วโมงเท่านั้นแล้วคุณชื่ออะไรมุกี้ค่ะมุกี้พรุ่งนี้เจอกันโอ้ยทำไมเราต้องเข้าไปช่วยผู้หญิงคนนั้นด้วยเนี่ยวุ่นวายเลยจริงๆอะกลับมานะ
จอแล้วเองคิวเทยองไงคิวเทยองเหรอแล้วทำไมแต่งตัวแบบนี้เนี่ยก็ผมหลบปาปาลัสซี่อยู่ปาปาลัสซี่ช่วงนี้ปาปาลัสซี่ตามผมตลอดเลยอะหน้าร้านก็มีอยู่สองคนโชคดีนะผมหนีมาได้ก่อนว่าแต่คุณอยากให้ผมทำอะไรอะผมมีเวลาให้คุณแค่ชั่วโมงเดียวนะคุณถอดวิกก่อนก็ได้นะแถวนี้ไม่มีใครหรอกเป็นที่ลับนะคะแน่ใจนะแน่ใจค่ะนี่เหมือนกันวิกนี้ร้อนมากเลยอ่ะคุณกินอะไรมายังอ่ะหิวไหมคะยังเลยอ่ะผมกินได้แค่มื้อเช้าผมคุมอาหารอยู่ไม่งั้นผมจะออกมาหล่อขนาดนี้เหรอพี่ฉันเตรียมขนมมาให้ด้วยนะขนมอะไรอ่ะติ๊งข้าวต้มมัดรู้หรือเปล่าว่าทำไมถึงเป็นข้าวต้มมัดทำไมเห็นไหมว่ามันอยู่คู่กันก็เหมือนที่เราสองคนอยู่คู่กันตอนนี้ไงเฮ้ยเหรอแกให้นะเนี่ยอร่อยมากเลยนะฉันชอบกินมากเลยคุณจะต้องติดใจแน่นอนหอมนี่ค่ะมันกินได้จริงเหรอกินได้ค่ะลองดูนะอร่อยมากเลยค่ะโอ้ยมันไม่มีใครหรอกเป็นไงบ้างคะอร่อยไหมรสชาติแบบไม่ไหวอ่ะมันหวานไปมีอื่นอีกไหมเนี่ยมีสิคะเด็ดข้าวหอมใบตองก็เหมือนความรักของน้องที่ไม่เคยเป็นร้องใครเลยคะลองชิมดูค่ะอร่อยบอกแล้วไม่มีใครชิมเลยกินได้จริงนะกินได้เป็นไงคะอร่อยไหมโคตรอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะคุณหิวไหมแบ่งผมได้นะไม่หิวแล้วค่ะฉันกินมาแล้วนี่คุณต้องกินคู่กับนี้ด้วยนะอร่อยมากเลยนี่เป็นไงอร่อยสุดๆโคตรอร่อยเลยอ่ะคุณซื้อมาจากร้านไหนอ่ะฝีมือฉันเองสูตรเด็ดเลยนะจริงดิคุณมีเชฟเหรอเปล่าแล้วค่ะสูตรคุณยายยายทำให้กินตั้งแต่เด็กแล้วไม่น่าเชื่อเลยเนาะคุณทำให้ผมรอดตายจากความหิวได้เลยเนี่ยHa ha ha!
ได้แล้วไปฉันบอกแล้วว่าคุณทำได้เก่งมากเลยค่ะเป็นไงบ้างยอมรับเลยนะว่าผมอายมากเลยอ่ะที่ปั่นจักรยานไม่เป็นอ่ะแต่คุณก็เป็นครูที่ดีเหมือนกันนะที่สอนผมปั่นจักรยานจนได้อ่ะแน่นอนสิคะแล้วนี่เราเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ล่ะคะโหเวลาไวเหมือนโกหกเลยอ่ะเดี๋ยวผมต้องไปงานสัมภาษณ์ต่อแล้วอ่ะแล้วคุณรู้ไหมคะว่าฉันเนี่ยเป็นประธานแฟนคลับของคุณเลยนะคะจริงดิไม่น่าเชื่อเลยนะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณมุกกี้มุกกี้ติดชื่อด้วยอ่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณคิวไทยองแกเห็นที่ฉันเห็นปะเห็นแกฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอะโอ้แม่โทรตามพอดีเลยอะค่ะเดี๋ยวยังไงขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายครับโชคดีนะคะคุณคิวไทยองฉันจะเป็นคนถ่ายคลิปให้แกได้แต่ตอนเนี้ยฉันคิดอะไรออกเดี๋ยวแกรออยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวฉันมาโอเคแกไปสวัสดีค่ะคุณคิวเทยองไม่ทราบว่ามาทำอะไรที่นี่คะเปล่าครับแล้วผู้หญิงคนเมื่อกี้ล่ะคะหายไปไหนแล้วอ๋อแฟนผมเหรอครับพอดีว่าเขามีธุระครับน่าเสียดายจังเลยค่ะพอดีว่าฉันเห็นหมดทุกอย่างเลยแล้วฉันก็จะเอาไปบอกนักข่าวว่าคุณให้ข่าวปลอมนี่คุณต้องการอะไรคุณต้องการเงินใช่ไหมคุณอยากได้เท่าไหร่บอกผมมาฉันไม่ต้องการเงินคุณก็รู้นี่ว่าฉันต้องการอะไรจากคุณฉันไม่อยากเลิกกับคุณเรากลับมาเหมือนเดิมเถอะแล้วคุณต้องจูบฉันแล้วเอาไปบอกนักข่าวว่าเรากลับมาคบกันแล้วถ้าคุณสัญญาว่าคุณจะทำฉันก็จะลบคลิปทั้งหมดมันจะมากเกินไปแล้วนะคุณเรื่องของเราสองคนมันจบไปตั้งนานแล้วคุณจำไม่ได้เหรอคุณตั้งหากที่ทิ้งผมไปอ่ะถ้าคุณไม่ทำฉันก็จะโพสต์คลิปให้ทุกคนได้เห็นตอนนี้แหละเห็นไหมแค่จูบเองง่ายนิดเดียวงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะว่าไงมาทำอะไรที่นี่แล้วรอใครอยู่ฉันมารอแฟนฉันน่ะเขากำลังให้สัมภาษณ์อยู่ตรงนั้นน่ะหรอเขาคงไม่ใช่แฟนแกอีกต่อไปแล้วอะแล้วฉันก็รู้เรื่องทั้งหมดที่แกหลอกทุกคน
ว่าแกเป็นแฟนเขาแกเห็นคลิปนี้ไหมเขาขอฉันกลับมาคืนดีหลังจากให้แกกลับบ้านไปเขาก็มาง้อฉันตอนเนี้ยแกก็ควรใส่หัวไปได้ละก่อนที่ฉันจะแฉแกไม่จริงอะอะไรไม่จริงแกก็เห็นคลิปแล้วนี่สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่สำนักข่าวกันและกันซีรีส์ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเราไปอยู่ในช่วงของซุปซิปดาราค่ะซึ่งไฮไลท์ของเราวันนี้นะคะนั่นก็คือในเรื่องของคุณคิวแทหยองนั่นเองค่ะกับในเรื่องของการที่คุณคิวแทหยองของเรานะคะมีมือที่3ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปสัมภาษณ์เขากันค่ะคุณคะรู้สึกยังไงบ้างคะกับการเป็นมือที่3ที่ทำให้คุณคิวแทหยองกับคุณพลอยเขาเลิกกันค่ะคะฉันมีอะไรเด็ดๆมาให้ดูอะไรหรอคือว่าเรื่องอะไรครับคุณคิวมาพอดีเลยค่ะตอนนี้นะคะขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงนะคะว่าระหว่างคุณมุกหรือคุณพลอยค่ะที่เป็นแฟนตัวจริงของคุณคิวค่ะขออนุญาตนะครับไม่ถ่ายนะครับคุณคิวคะตอนนี้เนี่ยทุกคนก็รู้กันหมดแล้วนะคะว่าพิมพ์กี้เนี่ยไม่ใช่แฟนตัวจริงของคุณคิวค่ะคุณพูดเรื่องอะไรคุณไปเอาข่าวมาจากไหนนี่งานแจกลายเซ็นเมื่อ3วันก่อนทำให้ผมได้พบกับเธอตอนแรกผมก็ไม่คิดอะไรแต่หลังจากที่ผมได้คุยกับเธอได้รู้จักกับเธอมากขึ้นทำให้ผมตกหลุมรักเธอโดยไม่รู้ตัวและวันนี้ผมกำลังจะขอเธอเป็นแฟนคุณคิวคะแต่มีคลิปออกมาว่าคุณคิวไปจูบกับคุณพลอยนะคะคลิปนั้นผมถูกพลอยบังคับเพื่อแบ็กเมย์ครับตอนที่พลอยถ่ายคลิปผมยังไม่ได้คบกับมุกก็จริงแต่ตอนนี้ผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะจริงจังกับมุกผมไม่อยากหลบซ่อนอีกต่อไปคุณมุกกี้ครับเป็นแฟนกับผมนะครับจะดีเหรอคะฉันก็เป็นแค่คนธรรมดาส่วนคุณก็เป็นดาราดังฉันว่าฉันไม่คู่ควรกับคุณหรอกค่ะผมไม่สนหรอกนะครับว่าคุณจะเป็นใครขอแค่คุณเชื่อใจผมตกลงค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็ได้รู้แล้วนะคะว่าใครคือแฟนตัวจริงของคุณคิวหวานกันสักขนาดนี้นะคะไม่ต้องถามแล้วนะคะเพราะว่ายืนอยู่ณจุดนี้ได้บอกได้เลยว่าโอ้โหหวานจนมดไต่ขาแล้วคุณผู้ชมซึ่งปกเพศสันนิวาสนะคะบังเอิญให้เขาได้มาเจอกันแต่ว่าความตั้งใจของเขานั้นทำให้เขาได้รักกันนั่นเองค่ะยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคู่นี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณคุกกี้นะคะหรือว่าคุณคิวชัยยงค่ะซึ่งสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะอยากติดตามข่าวสารดาราหรือว่าจะเป็นข่าวอื่นสามารถติดตามกันได้เลยค่ะที่ช่องจังและกันซีรีส์ค่ะสำหรับวันนี้มิวขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย